ัสดีครับเพื่อนๆนักสื่อทีวีครับผมและวันนี้ผมกลับมาทำหน้าที่เช่นเคยครับกับนายกุ้งและน้องเอมค่ะนะฮะวันนี้ฮะโชคดีมากนะครับได้น้องเอมนะครับจากร้านอาหารระบายก่อนนะฮะร้านอาหารไทยที่ดังในเมืองซิดนีย์นะครับคือสาปล่อยตัวมาให้ผมเนี่ยมาตั้งแม่เขาพาเขาไปเที่ยวด้วยนะครับเนี่ยวันนี้แน่นอนครับได้ตัวหนูมาใช่ไหมครับวันนี้พี่จะต้องพาหนูไปเที่ยวครับที่เมืองพอร์ตสตีเฟนครับแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าเมืองนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความพิเศษมากในช่วงซัมเมอร์นี้ต้องบอกก่อนพี่พาไปที่พอร์ตสตีเฟนเนี่ยมันมีอะไรหรอพอร์ตสตีเฟนนะกิจกรรมนะฮะที่นักท่องเที่ยวยามซัมเมอร์เนี่ยฝ่ายฝันนะฮะต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะจะมีทั้งปลาโลมากระโดดและปลาโลมาไม่เคยเห็นเลยอ่ะชอบเป็นพิเศษมีปลาโลมานะฮะวันนี้เราจะมาเล่นกระดานโต้คลื่นโต้คลื่นอะไรคลื่นจะเป็นคลื่นทรายเป็นแซนดูนะฮะแล้วยังมีกิจกรรมมากมายรวมทั้งวายเทสติ้งวันนี้ครับพลาดไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นพร้อมยังจ๊ะพร้อมแล้วค่ะอยากไปเที่ยวแล้วนะไปเลยไปเลยเย่าเริงแบบนี้นะครับเหมาะสำหรับน้องเอมจริงแล้วพร้อมอย่างจ๊ะพร้อมแล้วค่ะพี่พร้อมกว่านี้ไม่มีอีกแล้วไม่มีแล้วด้วยเหรอ เอาถ้าพร้อมหนึ่งแค่ก่อนต่อไปหนึ่งสองสามพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วครับไปเลยเหนื่อยมากตอนนี้แบบว่าเหนื่อยค่ะพี่อยากจะกลับบ้านแล้วไม่รู้จะกลับยังไงอะเราก็เลยแบบเราอยู่ที่ไหนกันแล้วพี่อะจะไปเล่นแซนดูนแซนหาแซนดูนไม่เจ้าพี่ไม่ผ่านเลยพี่เจ้าชายอาลีบาบาบอกว่าเก่าหมดเลยพี No, สวัสดีเจ้าชายเจ้าชายจะไปไหนเอาโรเบิร์ตวันนี้โรเบิร์ตตาเรียบร้อยไปแล้วจะไปไหนขอพันติดไปด้วยได้ไหมได้โอ้ยน่ารักจังพี่สตันเราเนี่ยอันตัวเราเนี่ยก็อยู่ในทะเลทรายมาแสนนานพบอะไรมาก็เยอะเห็นผู้คนบนยางแล้วก็แบบมาให้ความโอ้ยต้องใช้แฟนดีด้วยอ่ะไปขออูขึ้นคำนี้ไปแซนดูนะไปแซนดูนเราจะไปแซนดูนครับไปแรกขี่หมุนแข็งแรงกับผมต่อครับจังหวะจะใช้
ร่วมนะฮะฮันนีมูนกันดูปลาโลมาหัวขวดกันนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จะต้องมาที่นี่นะครับเรามันไกลไหมคะพี่สันนี่ไปดูปลาโลมาเนี่ยเราจะใช้เวลานะครับบนเรือเนี่ยนะครับประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับเรือนี่จะมีวันละ3รอบนะครับแต่ก็หนูขึ้นเรือพี่หนูเห็นเรือลำเล็กๆด้วยที่จอดอยู่อย่างเงี้ยเขาเป็นเหมือนกันมหาแบบเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดผมต้องแนะนำนะฮะท่านผู้ชมที่กำลังจะมาเที่ยวที่เกาะนี้เนี่ยไปแนะนำเรือของบูชาโดที่เป็นเรือขนาดใหญ่จุไว้ได้ถึง200คนว้าวมันจะหนักมันดีอย่างนี้ด้วยพายเรือใหญ่บางท่านช่วยดื่มบางทีเรือคันเล็กๆน่ะหนูแบบนั่งเรือไปฮะไอปลาหัวขวดเนี่ยมันมาชนอ่ะมันก็บอกมันมาบอกว่าเรือเราก็จะแบบเดี๋ยวหนูก็แบบเปลี่ยนบางทีเดินไปฮะเจอปลาโลมาฝั่งซ้ายหัวก็ปลาโลมาเรือก็จะนั่นไงเรือจะล่องได้เออเรือมันก็จะแบบแข็งได้ไม่สมมติแต่เนี้ยมันสะดวกนะเพราะว่าเดี๋ยวกิจกรรมส่งท้ายของเรือคันนี้เนี่ยข้างหลังเรือจะมีเป็นตะข่ายสามารถบอกว่านอนอาบแดดมาเล่นน้ำไปในตัวอย่างเงี้ยแต่นึกแล้วนะพี่ทำไมเราไม่ชวนต้นทรายมาด้วยคะต้นทรายอาบดูร้อนที่เราช่วยเราไงจำได้ไหมต้นทรายอ๋อที่มาเขาอุ่นที่มาเขาอุ่นเจ้าชายอุ่นเจ้าชายอาบดูร้อนใช่ว่าเขาอย่างว่าเขาเป็นเจ้าชายอ่ะเขาคงอยู่ในที่ของเขาสบายไปแล้วแหละได้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพครับว่าการเดินเป็นไงบ้างแน่นอนครับจับตาดูดีครับว่าวันนี้เราจะเจอปลาโลมาหัวขวดกี่ตัวFrom their windows as our arms fall to their sides and all eyes สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นะฮะในคลิปนี้ครับเฟรนด์ทีวีสวยนะฮะวันนี้อินทริวซัมบิงไม่ได้อะไรครับ Where are you from? Brazil Brazil Yeah How many dogs do you see today? Five Oh, good job. What about you? Three, right? The same three times. Three times. Thank you very much. Thank you. So what you got? Two baskets trays. High black cut memories. ตอนนี้นะฮะในกุ้งก็มาอยู่กับคุณคริสครับ Hi Chris, how are you? Oh, good. Thank you very much. How's everything going today?We had good times, like this morning, $20, and we just had another two or three just there now, and hopefully very shortly we'll go for a cruise down the beach and should find about 10, hopefully. Oh, great, yeah. Thank you very much, Chris. Thank you. Nah, TV. They salivate and hum.According to you, I'm stupid, I'm useless, I can't do anything right. According to you, I'm difficult. ค่ะตอนนี้นะคะเอ็มก็ลงเรือมาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเอ็มก็อยู่แถวหน้าสถานที่ช้อปปิ้งมอลล์นะคะที่นี่เนี่ยที่แนวสันเบย์เนี่ยก็มีสถานที่มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งทานข้าวคาเฟ่พักผ่อนหย่อนใจมากมายเลยเพื่อนๆที่มาเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะเหงาจะเบื่อหรือว่าจะอะไรนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเอาไว้ขอตัวไปเดินดูของช้อปปิ้งก่อนดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยจะมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าเอ็มได้อะไรบ้างนะคะที่นี่นะฮะก่อนที่เราจะมาเทสไวน์เทสติ้งกันที่พอร์ตสตีเฟนนะฮะที่นี่นะฮะนอกเหนือจากผลิตไวน์เองแล้ว
เรายังผลิตคะผลิตเบียร์อีกด้วยผลิตเบียร์ที่คนไทยนะชอบดื่มเบียร์นะครับใช่ก็ต้องมาลองเนี่ยที่นี่เขาผลิตเบียร์แล้วก็สามารถสั่งรถได้ด้วยครับว่าที่นี่มีรถอะไรบ้าง Hello how are you sir very good thank you how are you today very good thank you very good Mary อยู่กับเราแล้วครับวันนี้ครับมาจากWhite tasting of Oak Isle. Yes, please. Okay, very, very good Australian natural wine. Very, very good. I can get your wine. Yeah, wow. Yep, you bought Stephen's local wine. Yeah. This is a white wine. White wine. Quite sweet. This is made from the Moscato grape.Moscato grape. It's a bit Moscato, right? It's a bit sweet. Oh, it's good, right? You look like what, guys?This is a little bit sweet. It's very nice with shelf. ลองดมดูสีนะครับแล้วชิมได้รสมันละมุนนะแล้วมันละมุนดูถามเขาอีกทีนะว่าทำจากละมุนชนิดไหนเป็นไงบ้างคะเมื่อกี้ได้ชิมไวน์เข้าไปแล้วถูกใจไหมเอ่ยถูกใจแล้วก็ถูกปากด้วยอร่อยมากนะคะไวน์ที่นี่เขาจะไปถูกปากจะเข้าไปได้ยังไงจะแบบถูกของพี่เนาะถูกครับผมนะที่ชอบคือรู้สึกจะชอบไวน์สวีทใช่ใช่ไหมเพราะว่าหนูหน้าหวานนั่นไงนั่นไงก็ต้องเหมาะอะไรกับหวานๆนะฮะนอกเหนือจากที่พอตีเป็นวานารีนะครับทำผลิตไวน์เองแล้วเนี่ยนะครับยังเป็นโรงหมักเบียร์แล้วก็มีเบียร์เป็นของตัวเองด้วยเขายังทำเบียร์ของตัวเองเหรอคะจึงสั่งให้เขาเนี่ยจับมาให้เราคนละแก้วแล้วมาลองกันว่าชอบหรือเปล่าใจดีจริงๆเลยที่นี่ต้องมองว่าโอ้โหพูดถึงมาแล้วกับเบียร์ thank you very muchโอ้ยน่าคุ้นนี่ต้องบอกก่อนเลยนะฮะที่เป็นเบียร์ที่ครับผมเองเราแก้เล็กแก้ใหญ่เอาแก้นี้ละกันโอ้จัดหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะใครที่แวะเวียนมาที่นี่นะครับแล้วก็เป็นนักดื่มนะครับเบียร์หรือว่าวายเองก็ดีเนี่ยต้องมาลองชิมเนี่ยพลาดไม่ได้เลยโอเคเราไปชิมมันกันเลยว่ามันจะอร่อยไหมนุ่มนุ่มเฮ้ยมันแตกไม่เหมือนปกติเออใส่เขามีความลับความลับอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับใช่มาพูดถึงที่เที่ยววันนี้บ้างหนูชอบประทับใจส่วนไหนบ้างจ๊ะตั้งแต่เราเดินทางด้วยกันวันนี้ชอบตอนไปดูปลาโลมาค่ะน่ารักเลยแต่ทั้งคลิปนี้พี่บอกได้เลยว่าพี่ประทับใจอูดอาลีบาบามากไม่เคยอูดมาได้ยังไงใช่ไหมเมื่อกี้ว่าซิดนีย์จะมีอูดแล้วมีอูดเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆนะฮะที่จะตามรอยเที่ยวกับสปีดทราเวลนะฮะก็ต้องลองคิดดูว่าจะมาเจออะไรบ้างและนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนนะฮะขาดไม่ได้เลยนะครับเสื้อผ้าสวยๆจาก Walk In Closet ครับผมร้านเสื้อคนไทยในซิดนีย์ที่มีเสื้อผ้าเก๋กู๊ดค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะที่พาเรามาเที่ยวสถานที่ดีๆแบบนี้นะคะจัมปีทาวเวลนะคะเข้าไปติดตามได้นะคะที่ www.jumpytravel.com.au ค่ะโอ้โหครบถ้วนนะแล้วแน่นอนครับผมต้องขอขอบพระคุณนะฮะการปล่อยตัวครั้งนี้จากร้านอาหารระบางเกาะนะครับที่ส่งน้องเอมนะฮะนางฟ้าคนสวยนะมาเป็นพิธีกรคู่ผมนะครับร้านอาหารระบางเกาะครับผมร้านอาหารไทยในที่นี่ที่นอกเหนือจากอาหารอร่อยแล้วเนี่ยยังมีเด็กเสิร์ฟที่หน้าตาดีที่สุดในซิดนีย์อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้ไม่ต้องพูดล่ำทำเพลอะไรมากมายนะครับผมจะกระดกเบียร์แก้วนี้กับน้องเอมนะฮะแล้วก็ลาท่านผู้ชมไปติดตามพวกเราในเทปต่อไปได้นะครับสำหรับวันนี้ณตุ้ยทีวีสวัสดีค่ะณตุ้ยทีวี